ดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั่นคือการร้างระบบราชการแบบนี้ให้มันสิ้นไปและตัวคอร์รัปชันที่มากที่สุดคือการปกครองส่วนภูมิภาค ท่านที่เคารบทุกท่านครับหวังว่าเสียงคงชัดเจนนะครับเพราะว่าได้ตรวจสอบแล้วเทสแล้วเมื่อกี้เสียงชัดเจนวันนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกันเรื่องคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมน,นูญในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญที่ ตัวแทนของสมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอของพรรคพลังประชารัฐทั้งวุฒธธิสมาชิกได้ทำเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าอำนาจของรัฐสภาสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่ทำไป ซึ่งวันนี้สารรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยแล้วและวันนี้เราจะพูดกันท่านที่ครบถ้าต้องการให้ข้อมูลเผยแพร่ไปซึ่งผมมั่นใจว่าข้อมูลที่ผมจะพูดไปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอให้ท่านที่ครบทั้งหลายช่วยกันเผยแพร่ด้วยการแชร์ต่อไปเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันว่าสถานการณ์ตอนนี้ฝ่ายอำนาจรัฐ กำลังเล่นอะไรกันอยู่และเขาจริงจังจริงใจที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเพียงปาหีที่เล่นละครเพื่อหลอกลวงพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามีความชัดเจนในคำวินิจฉัยแต่คำวินิจฉัยนั้นมีหลายท่านไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยครั้งนี้ในวักแหลกนั้นมันไม่มีรัฐธรรมนูญมาตราใดได้บัญญัติไว้แต่คำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติขึ้นมาใหม่ ซึ่งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนี้ก็ถูกกฎหมายเขียนไว้ว่าให้มีผลผูกพันทุกองค์กรนั่นหมายถึงว่าองค์กรอำนาจในประเทศไทยของเราจะต้องยึดคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางในการปฏิบัติตรงนี้แหละครับที่ มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นซึ่งความมีอยู่หรือประโยชน์ของสารรัฐธรรมนูนในสายตาของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วกลายเป็นว่าสารรัฐธรรมนูนนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาทางการเมืองกับมีแต่สร้างปัญหาทับซ้อน ให้สถานการณ์การเมืองย่ำแย่ลงไปอีกเรามาดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับซึ่งผมจะอ่านให้ท่านที่เคารพทั้งหลายฟังหรือว่าบางท่านอาจจะได้อ่านแล้วแต่พอผมก็ขออ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจและติดตามคำวินิจฉัยไปพร้อมกันสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งคำวินิจฉัยมีสั้นๆเพียงแค่นี้แต่ในคำวินิจฉัยนี้ ได้สร้างความยุ่งยากและได้วางเงื่อนตายทางการเมืองลงไปในสถานการณ์ให้มันคุกุุนขึ้นมาอีกเพราะอะไรครับที่ผมตั้งหัวข้อไว้ว่าการยื้อแก้ไข่วงเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปนั้นก็เพื่อให้การสืบทอดอำนาจเนี่ยได้เกิดขึ้นอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านที่เคารพครับ ไอ้ที่มีหลายคนบอกว่าไอ้คำวินิจฉัยของวักแรกที่ว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ตรงนี้แหละครับ เป็นคำวินิจฉัยที่สร้างเงื่อนไขทางการเมืองขึ้นมาใหม่เพราะในรัฐธรรมนูญปี2560นั้นไม่ได้บัญญัติไว้เลยว่าก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมีการลงประชามติก่อนเพียงแต่ว่าเขาอธิบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นหมายถึงว่ามาตรา256มีการกำหนดขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้รัฐสภา,าก็ไปแก้มาตรา256 เพื่อที่จะเปลี่ยนขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สามารถหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนซึ่งกำหนดไว้ในการแประยะติ200คนให้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั้งหมดนี่ผมสรุปข้าวๆให้ฟังอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าฟังตามคำวินิจฉัยนั้น ก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญบอกว่าจะต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ล้อไปต่อไปยังประโยคต่อไปนะครับที่บอกว่าเมื่อทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าขบวนการที่ออกมาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการลงประชามติสองครั้งนั่นคือก่อนที่จะเสนอ ยัติแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องให้ประชามติของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศลงประชามติก่อนว่าประสงค์จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากแก้ไขเสร็จก็ให้มาลงประชามติอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ที่แก้ไขมานั้นเนี่ยประชาชนทั้งประเทศ เห็นชอบหรือไม่ถ้าฟังดูดีๆมันก็เหมือนว่าเอาอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดไปอยู่กับพี่น้องประชาชนถ้าเรามองในมุมนั้นเราก็จะมองว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นน่าจะยึดความต้องการของประชาชนทั้งประเทศเป็นหลักถ้าจะมองในแง่นี้ก็ได้แต่ ในสถานการณ์ตอนนี้ผมบอกกับท่านที่ครบทั้งหลายเลยว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายที่จะรองรับการทำประชามตินี่คือประการที่หนึ่งนะครับนั่นหมายถึงว่าการที่รัฐสภานี่ได้มีการประชุมกันรับร่างยติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้ว และตั้งกรรมธิการมาแปลยตินั้นเสียเวลาไปตั้งนานแล้วมาลงวาระสอแล้วก็จะมีการลงคะแนนในวาระสามในวันที่17มีนานั้นขัดกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนเพราะเขาบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นั้นจะต้องให้ลงประชามติก่อนนั่นหมายถึงว่าไอ้ที่ทำมาทั้งหมด ตั้งแต่วาระหนึ่งวาระสองและจะลงประชามติประธานโทษจะลงคะแนนในวาระสามในวันที่17นี่ใช้ไม่ได้และผมเชื่อแน่ว่าสมาชิกวุธ,ธิสภาที่เขาไม่ต้องการจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องยกเอาคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้ตีความให้เป็นประโยชน์กับ ฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้แก้แต่ฝ่ายการเมืองที่หนุนการสืบทอดอำนาจนั้นไม่อยากให้แก้ตรงนี้ชัดเจนที่สุดนะครับประชาชนอยากให้แก้ลงชื่อกันไปเป็นแสนแสนคน แล้วก็ทั้งประเทศเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นฉบับที่ทําให้ประเทศชาติสุดโทมและไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้เลยเพราะไม่มีหลักการปกครองอะไรที่มันยึดโยงกับพี่น้องประชาชนแต่ผู้ที่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญเขาก็ไม่ต้องการให้แก้เห็นไหมครับนี่คือเราเห็นภาพชัดแล้วและเมื่อศาล รัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเช่นนี้ในการประชุมในวันที่17มีนาคมนี้ฝ่ายที่หนุนเผด็จการต้องการให้มีการสืบทอดอำนาจของเผด็จการก็จะหยิบยกคำวินิจฉัยนี้แหละครับมาเพื่อที่จะไม่ให้มีการลงมติในวันที่17เพราะอาศัยอ้างว่า หากมีการลงมติในวันที่17ในวาระสาก็จะไปขัดกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่าต้องให้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นี่คือการตีความเข้าข้างตัวเองและผมมั่นใจว่า เหตุผลนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาในการที่จะยับยั้งไม่ให้มีการลงคะแนนในวันที่17มีนาคมและหากว่าไม่สามารถยับยั้งได้สมาชิกวุฒธธิสภา250คนที่มาจากการสืบทอดอำนาจของเผด็จการก็จะอาศัยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนี่แหละลงมติคว่ำการแก้ไข รัฐธรรมนูญที่กำลังจะลงคะแนนในวาระ3ามพูดง่ายๆที่ทำมาทั้งหมดศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าแล้วใครได้ประโยชน์ครับก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ฝ่ายที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปก็จะได้ประโยชน์เพราะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นประเด็นหนึ่งที่ททถูกหยิบยกขึ้นมามากที่สุดก็คือจำกัดการ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของสมาชิกวุฒธธิสภาถึงแม้ว่ามีสวบางคนบอกว่าถือริบอำนาจนี้ไปก็ไม่ได้วิตกกังวลไม่เลือกนายกก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับคนเหล่านี้ถูกตั้งมาเพื่อที่จะลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีก็คือเลือกพวกคอสช,อชอนี่แหละครับ ให้สืบทอดอำนาจต่อไปในการเลือกตั้งครั้งแรกและต่อไปถึงขั้งที่สองเพราะเขาเขียนไว้ว่า5ปีหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกให้อำนาจของวุฒิสภา250คนนี้มีในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีลงคะแนนเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้คือเงื่อนไขสำคัญที่พลเอกประยุทธ์และคณะคอสอชอ ใช้สืบทอดอำนาจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ไม่ได้ประชามติสิครับเพราะมันยังไม่มีกฎหมายประชามติเพราะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์พึ่งเสนอร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติให้รัฐสภาพิจารณาวันที่4พฤศจิกายน 2,563และในวันที่หนึ่งธันวาคม2,563ที่ประชุมรัฐสภาก็พึ่งจะรับร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติที่คณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เสนอนั้นไว้พิจารณาในวาระที่หนึ่งมีการตั้งคณะ กัรมาที่การทั้งหมด49คนตอนนี้ก็ยังพิจารณากันอยู่และการพิจารณาของคณะการมาธีการนี้ก็สามารถที่จะต่ออายุไปได้เรื่อยๆต่ออายุไปได้เรื่อยๆถ้าเสนอเข้ามาสภาอีกถ้ามีเหตุขัดข้องก็ลงมติไม่รับร่างประชามตินี้อีกก็ได้ซึ่งก็ไม่มีกฎหมายประชามติเพื่อที่จะไปทำประชามติแล้วมันจะมี ประชามติในการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างไรท่านที่เคารพเห็นภาพอย่างที่ผมอธิบายใช่ไหมครับเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมีการลงประชามติของประชาชนแต่ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับในการลงมติ ลงประชามติของประชาชนก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะเอาเรื่องนี้มาทำประชามติมันเป็นลักษณะว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่เพราะมันไม่มีกฎหมายประชามติแล้วมันจะไปลงประชามติได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่มันเป็นเดดล็อกในกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดคือเขาไม่อยากให้แก้ท่านฟังผมไว้นะครับผู้มีอำนาจไม่ไว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์สวและก็เบื้องหลังพลเอกประยุทธ์เขาไม่อยากต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ที่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงอำนาจนี้พลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกหรือครับคนจากคอสอชอก็มีมีวันได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะไม่มีสมาชิกพุทธ,ธิสภามาเลือกให้นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ ก็คือแผนการในการที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปของพลเอกประยุทธ์และคณะผดเด็จก,การทั้งหมดแล้วเขาจะสืบทอดอำนาจยังไงครับ 1. ในปีนี้เขาก็ต้องเตะทวงการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปท่านทั้งหลายครับขณะนี้อยู่ในช่วง ปิดสมัยประชุมสภาก็ต้องรอให้เปิดสมัยประชุมสภาเพราะเปิดสมัยประชุมสภาเสร็จก็ต้องมาดูว่าไอ้ร่างกฎหมายประชามตินี้ที่อยู่ในวาระสองและอยู่ในขั้นของคณะกรรมาธิการกำลังแประยะติแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำที่มันมีปัญหาทั้งหมดจะเสร็จเมื่อไหร่ ถ้ายังไม่เสร็จหรือเสร็จช้าไปช่วงท้ายปีหรือเลยกลางปีท่านทั้งหลายครับก็ไม่มีโอกาสที่ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติจะสามารถลงมติรับหลักการในวาระสามได้หลังจากนี้เมื่อสมมุติว่าได้นะครับเอา มีกระแสดกดดันให้ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามตินี่ทำให้เสร็จเร็วซึ่งผมประมาณกันว่าอย่างเร็วที่สุดก็ไม่น่าจะเร็วเกินกว่า3เดือนนี้ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาสมมุติว่าได้ได้เสร็จก็ต้องมาตั้งกลไกตั้งคณะทำงานตามกฎหมายประชามติ รัฐบาลก็ต้องไปจัดหาเงินมากว่าจะมีการลงประชามติว่าให้แก้ไขหรือไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นปลายปี2,564หรือต้นปี2,565เมื่อประชาชนทั้งประเทศไปลงประชามติ คืออย่างไรก็ตามครับคนไปลงประชามติทุกคนอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมดแล้วครับ mm hmm. เมื่อมีผลการลงประชามติว่าประชาชนประสงค์จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ mm hmm. ก็ต้องมารับหลักการยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปพิจารณาในรัฐสภาในวาระที่หนึ่งอีก วาระที่1นึ่งก่อยจะไปวาระที่2องก่อยจะไปวาระที่3ท่านเห็นไหมครับไม่น้อยกว่าครึ่งปีหรือ6เดือนถึงสามารถจะผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นั่นคือช่วงปี2,565ถ้าเสร็จแล้วทำยกล่างเสร็จแล้วพิจารณาแล้วก่อนที่จะ ลงมติในวาระสามก็ต้องไปทําประชามติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกครั้งหนึง่งหรือให้ลงวัติในวาระสามเสร็จแล้วเอาที่ลงมตินั้นเข้าไปทําประชามติว่าประชาชนทั้งประเทศจะเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ไปทําประชามตินั่นก็คือช่วงท้ายปีของปี2565เห็นไหมครับ นี่คือสิ่งที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการที่จะเกิดรัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งทั่วไปแทบไม่มีทางเลยไม่มีทางที่จะสามารถทำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้สำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปวันนี้อายุของสภานั้นก็ ถ้าถึงวันที่21มีนาคมก็จะครบ2ปี20เลือกตั้ง21มีนาคม2,562 21มีนาคม2,563 1ปี21มีนาคม2,564 2ปี21มีนาคม2,565 3ปี21มีนาคม2,566 4ปี ดังนั้นชัดเจนที่สุดว่าพลเอกประยุทธ์จันรโอชาและคณะจะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จนั่นหมายถึงว่าเมื่อจบการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญยังไม่มีการแก้ไขคนที่จะมาเลือกนายกรัฐมนตรี ก็คือสมาชิกวุฒิสภา250คนมีสิทธิ์มาเลือกนายกรัฐมนตรีกับผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน500คนอำนาจของคนคนเดียวอำนาจของพลเอกประยุทธ์มีคะแนนตุนอยู่ในมือแล้ว250พี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งทั่วประเทศ เกือบ40ล้านคนมีคะแนน500คะแนนเห็นไหมครับและต้องได้เสียงสนับสนุนนายกรัฐมนตรีมากกว่า376เสียงท่านทั้งหลายครับการเลือกตั้งในระบบบัตรใบเดียวและเอาคะแนนไปคำนวณและเกิดพักเล็กพรรน้อยปัิเศษก็จะเกิดขึ้นอีกเห็นไหมครับการเมืองก็จะ วนเป็นวงจรอุบาทเดิมที่เคยเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งปี2,562วงจรอุบาทจากการเลือกตั้งในปี2,562ก็จะเกิดขึ้นในปี2,565วงจรเดียวกันเพราะประสงค์อยากจะเอาผลเอกประยุทธ์ จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งคือเป็นตั้งแต่รัฐประหารมาแล้วจนถึงปี62มาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยสอสอและสอวอที่มาจากการลากตั้งนี่เลือกนี่เป็นไปอีกพอยุบสภาปลายปี65ถ้าอยู่แนาวที่สุดนะครับ ก็จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกนี่คือแผนการสืบทอดอำนาจที่พลเอกประยุทธ์และคณะของเขาวางแผนไว้ท่านเห็นไหมครับดังนั้นโอกาสที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยหลังคำวินิจฉัย ก็จะมีขบวนการเฉลี่ยเผด็จการและก็ IO ทั้งหลายเนี่เริ่มพูดกันว่ารัฐบาลตอนนี้ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอยู่เงินของประเทศชาติก็ไม่มีหากเราจะไปทำประชามติต้องใช้เงิน3,000ล้าน4,000ล้านเรามาจัดการแก้ปัญหาเรื่องปากทองก่อนดีไหมแล้วค่อยไปประชามติ ท่านทั้งหลายเชื่อเถอะครับตอนนี้ IO ลูกสมุนเผด็จการทั้งหลายกำลังเตรียมที่จะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาว่ายังไม่ต้องมีการประชามติตอนนี้ประเทศไม่มีเงินต้องช่วยก่อนก่อนถ้าเอาเงิน3,000ล้านสี่พล้านในการทำประชามติไปแจกคนไปช่วยเหลือประชาชนไม่ไม่ดีกว่าหรือท่านครับมันจะมีการโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้เกิดขึ้น น,นี่ฟังผมไว้เลยนะครับทําแน่นอนหลังจากที่คำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญมีให้แบบนี้แล้วก็ทำเลยไม่มีการประชามติดังนั้นประตูของการที่จะแก้รัฐธรรมนูญหลังจากนี้ไปแทบไม่เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เลยข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชน ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยก็ไม่ได้รับการตอบรับนี่คือสิ่งที่ระบอบเผด็จการอำนาจนิยมฝ่ายทหารกับพวกกลุ่มจารีตนิยมขวาจัดเนี่ยเขาวางแผนไปอย่างนี้และเขาก็จะเดินตามแนวนี้ไปแล้วอนาคตของประเทศไทยล่ะครับท่านมั่นใจไหมว่าประเทศไทยวันนี้จะรอด ถามกันจริงจิงท่านมั่นใจไหมครับว่าเศรษฐกิจของชาติจะสามารถฟื้นขึ้นได้วันนี้แพรมออกมาจากกระทรวงการคลังหรือรัฐบนตรีที่ดูแลเศรษฐกิจแล้วว่าประเทศจะฟื้นจริงๆก็ปี66ท่านครับถ้าหากว่ารัฐบาลบอกปี66ท่านบวกไปอีก2ปี3ปีเลยไม่68ก็69ถึง จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้แล้วสภาพการที่รัฐบาลปกครองชาติเป็นแบบนี้ธุรกิจจะเดินไปได้ยังไงครับธุรกิจเดินไม่ได้ประชาชนไม่มีเงินไม่มีไรายได้แล้วจะเอาเงินไหนมาเสียภาษีแล้วตอนนี้รัฐบาลทำอะไรครับกู้เงินมาแจกเพื่อหวังที่จะเอาเงินภาษีแจกพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างคะแนนนิยม และตัวเองจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอีกแต่คนที่รับภาระก็คือคนทั้งชาติต้องทํามาหากินทําประกอบอาชีพรายได้มาก็เอามาจ่ายหนี้จ่ายสินจ่ายเป็นภาษีทุกอย่างมันแทบที่จะหาแสงสว่างในปลายอุโมงค์ของชาตินี้ไม่ได้เลยถ้าหากเรายังปล่อยให้รัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างนี้บริหารประเทศต่อไป มันเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทั้งชาตินี่ผมยังเห็นว่าน้องๆที่เขาเสียสละออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกถูกคดี116บ้างบางคนก็ถูกคดีทั้ง116-112เขาเหล่านั้นเป็นคนที่กล้าหาญเป็น อิฐก,ก้อนแรกที่ก่อขึ้นเพื่อจะสร้างกำแพงหรือสร้างบันไดให้คนทั้งชาติเดินขึ้นไปสู่เป้าหมายหรือเดินข้ามกำแพงที่สร้างปิดกั้นไม่ให้พี่น้องประชาชนออกไปจากคุกที่เผด็จการทหารและ,ะเผด็จการจารีตนิยมขวาจัดสร้างปิดกั้นประเทศเราอยู่เราก็ถือว่าคนเหล่านี้เขาเป็นผู้เสียสละแต่ วันนี้เราต้องได้ข้อสรุปแล้วว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์และเครือข่ายะเด็จการของเขาทำมาทั้งหมดนั้นแทบไม่มีคำว่าประชาชนแทบไม่มีคำว่าประเทศชาติอยู่ในเป้าหมายของเขาเลยไม่มีผลประโยชน์ของประชาชนไม่มีผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่มีความสงบสุขของสังคม มีแต่สิ่งที่เขาต้องการนั่นคืออยู่ในอำนาจต่อไปให้นานที่สุดนี่คือข้อสรุปที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธความจริงนี้ได้ท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เราพูดกันในวันนี้แล้วก็ทำใจไว้ได้เลยครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นถ้าหากยังมีพลเอกประยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่มีทางที่จะแก้ไขรัฐมนูญได้สําเร็จและรัฐมนูญก็จะเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการอย่างนี้ตลอดไปดังนั้นก้าวแรกที่จะนําความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศชาติก้าวแรกที่จะนําความเชื่อมั่นจากนานาชาติ ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้ก็คือเราต้องไม่มีรัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศอีกต่อไปจะโดยวิธีการใดก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันแต่วันนี้ผมบอกให้นะครับว่าสิ่งที่ฝ่ายเผด็จการต้องการที่จะสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะ แบ่งแยกประชาชนและปุกครองและสร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อจะทำการรัฐประหารนั้นปิดประตูตายสำหรับรเผด็จการไปแล้วเพราะเขาเห็นพม่าแล้วเขาก็ร้อนเหมือนกันไม่สามารถที่จะเอาความเสี่ยงของเผด็จการทั้งหมดมาวางไว้ที่การรัฐประหารได้เขากลัวสูญเสียอำนาจอย่างทา้าวบดดังนั้นจึงเหลือเกมเดียว ที่เขาจะทำได้ก็คือเอาชนะการเลือกตั้งท่านที่ครบครับผมถามท่านในช่วงท้ายๆของการไล่สดท่านทั้งหลายที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ท่านไปเลือกตั้งครั้งหน้านี่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแต่ไม่เกินสองปีนี้ล่ะท่านจะเลือกพลเอกประยุทธ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ผมถามท่านตั้งคำถามง่ายๆว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยท่านจะเลือกพลเอกประยุทธ์โดยไปเลือกพรรคพลังประชารัฐเพื่อให้มาเป็นรัฐบาลอีกไหมพราะคำถามนี้ผมก็ได้ตั้งคำถามกับคนที่คุยกับผมวันนี้น้องๆนักนะธุรกิจสามส สาสคนที่มานั่งคุยกับผมมาบ่นเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีบ่นเรื่องรัฐไม่มีงบลงทุนมีแต่เอาเงินไปแจกงบลงทุนไม่มีธุรกิจเดินไม่ได้รับงานเอกชนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างหยุดชะง,งักไปหมดผมก็ตั้งคำถามเดียวว่าอยากจะออกจากสภาพนี้ไหมเขาบอกอยากจะออกวิธีการง่ายที่สุดที่ต้องการจะหลุดพ้นสภาพตกปากโคนตกหลุม ขึ้นไม่ได้ของประเทศไทยเนี่ยก็คืออย่าเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกถ้าไม่เลือกพลเอกประยุทธ์ไม่เลือกพรรคพลังประชารัฐประเทศไทยจะทะยานขึ้นจากหูมเหวที่เราตกอยู่แน่นอนครับเพราะความเชื่อมั่นทั้งหมดจะกลับมาเพราะตอนนี้สังคมเรามันบิดเบี้ยวไปหมดมันไม่มีอะไรถูกมันไม่มีอะไรผิดมันมีแต่ตามใจผู้มีอำนาจ ผู้มีอำนาจต้องการอะไรก็ได้ไม่สามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจได้เลยการใช้อำนาจที่เป็นไปด้วยความไม่ชอบธรรมเป็นไปด้วยหลักกูไม่ใช่หลักการเนี่ยต่างประเทศเขาก็ไม่เชื่อถือนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยไม่เชื่อถือนะครับนานาชาติเขาก็ไม่เชื่อถือเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาตั้งหลักนะครับผมก็ไม่ว่าหรอกพวกติงพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่า นอนหลับคืนนี้ตื่นขึ้นมาพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกอีกก็ให้เป็นไปครับแต่เมื่อถึงวาระที่เราจะต้องตัดสินว่าเรายังจะให้ประเทศนี้ตกอยู่ในกํามือผีบ้าไม่เต็มบาทอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราจะยังจะมอบประเทศของเราให้กับคนอย่างนี้ดูแลต่อไปไหมนี่คือคำถาม ถ้าท่านมีคําตอบอะไรก็พิมพ์ออกมาได้นะครับถ้าท่านจะเลือกท่านก็เอาเหตุผลมาเลยว่าทําไมต้องเลือกพลเอกประยุทธ์อีกนี่คือสิ่งที่เราต้องมาตกผึกกันของพี่น้องประชาชนทั้งหมดถ้าเราดีอกดีใจว่าเอาละวันนี้รัฐบาลก็แจกเงินถึงมือประชาชนถึงจะไม่ได้ทุกคนแต่ก็ได้แล้วผมถามว่า เงินนั้นเนี่ยมันเป็นเงินของรัฐบาลหรือเงินของประชาชนก็คือเงินของประชาชนเป็นภาษีของเราที่ผมพูดอย่างเต็มปากเต็มคํานะครับคือผมไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการของพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นเราชนะอะไรชนะอะไรแพ้นี่ผมไม่เอาทั้งสิน้นเพราะผมเห็นว่าโครงการอย่างนี้ มันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเราก็พอที่จะดูแลตัวเองได้ไม่ต้องการไปแย่งพี่น้องประชาชนคนอื่นไม่มีไม่ทำไม่ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลชุดนี้เพราะเราเห็นว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้สุดท้ายปลายทางประเทศของเราก็คือหายนะท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งสำคัญ เรายังมีเวลาที่จะพูดคุยกันไปอีกนานนะครับกว่าที่จะถึงการเลือกตั้งขั้งต่อไปวันนี้จำใจละเมื่อมาถึงวันนี้เราก็ต้องรับมือเพราะผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ตัวพลเอกประยุทธ์คนเดียวอันนี้ต้องยอมรับนะครับมันมีเบื้องหลังผลเอกประยุทธ์อยู่เรื่องนี้พี่น้องประชาชนก็พอที่จะทราบ เครือข่ายเรเด็จการที่หนุนหลังพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันใหญ่เหลือเกินและเป็นเครือข่ายที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็รู้ว่าเครือข่ายนี้มันเป็นอย่างไรพวกคนรวยที่หนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเยอะมากเพราะทุกคนได้ประโยชน์มันมีที่ไหนครับคณะกรรมการควบคุมการผูกขาดเนลงมติให้ CP ซื้อโลตัสซื้ออะไรต่าง เป็นเจ้าตลาดหมดทั้งที่กฎหมายเขียนไว้ว่าห้ามมีการถืออำนาจเหนือตลาดเกินกว่า25นี่มันฟาดไป70แล้วยังอนุญาตให้เขาซื้ออีกนี่เห็นไหมครับนี่คือเรื่องที่มันไม่เป็นธรรมมันเกิดความเหลือดร้ําในสังคมที่เราก็พูดไม่ออกอะประเทศมันเดินมาถึงจุดที่เหมือนสมัยก่อนที่เกิดวิกฤตที่อร์เจนตินานะ ที่รัฐบาลสมัยก่อนให้คาฟูผูกขาดการค้าปีกทั้งหมดในอรยเจนตินาจนกระทั่งเกิดความล่มสลายเกิดขึ้นนี่มันกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ก็มากมีน้องคนหนึ่งถามผมว่าเงินในประเทศนี้มันหนีไปไหนมันหายไปไหนผมจะอธิบายสุดท้ายก่อนที่จะจบไล ตั้งแต่มีการรัฐประหารปี2 5 5 7มานั้นมีการทุจริตคอร์รัปชันของภาคราชการที่สูงมากและการทุจริตในภาคราชการนั้นข้าราชการตั้งแต่ระดับ8ระดับ9ระดับ10ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่สวาปามการทุจริตคอร์รัปชัน ดูดเงินออกจากประเทศนี้เอาเงินส่งไปฝากยังต่างประเทศในบัญชีตัวเองบ้างบัญชีผีบ้างบัญชีเมียในต่างประเทศบ้างบัญชีลูกในต่างประเทศจํานวนมากโภคค่าซับหรือเงินสดในประเทศจึงถูกเงินจึงถูกคนเหล่านี้ดึงออกไปจากการทุจริตคอร์รัปชันมีที่ไหนครับ3 0 40%ที่ภาคร,ราชการดึงเงินออกไป มันหนักมากเขาก็ตั้งคําถามผม้หญอ้าวนะข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแล้วนักการเมืองมีทุจริตไหมพมศตอบว่ามีนักการเมืองก็ทุจริตคอร์รัปชันเหมือนกันแต่ทุจริตคอร์รัปชันแล้วนักการเมืองส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่นี่มันก็เอาเงินจากการทุจริตน่ะเอามาลงพื้นที่เอามาช่วยชาวบ้านเอามาสร้างคะแนนนิยมก็คือเมื่อไปทุจริตมาก็เอาเงินมาสร้างคะแนนนิยมก็หมุนเวียนกัน นักการเมืองทุจริตนี่เงินจากการทุจริต70-80%บก็มาสร้างฐานเสียงแต่ถ้าข้าราชการทุจริตเนี่เงิน100%ของการทุจริตของข้าราชการไทยนี่หายวับเขา้ากลีบเมฆไม่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินในประเทศของเราจึงหายไปหายไปเพราะไม่เกิดการหมุนเวียนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอธิบายอย่างง่ายๆที่สุด นักการเมืองไปหาเสียงเลือกตั้งไปนั่งที่ลานมีชาวบ้านกินข้าวอยู่บางทีก็ต้องจ่ายเงินค่าข้าวให้เขาเลี้ยงข้าวก๋วยเตี๋ยว30บาท40บาท50บาทจ่ายทั้งหมดถ้าไม่จ่ายถ้าไม่เลี้ยงเห็นคนอยู่ชาวบ้านก็ด่าอีกว่าอา้าวมาเป็นนักการเมืองมาเป็นผู้อาสายัางขี้เหนียวอีกมี่คือสภาพออกพื้นที่แต่ละครั้งต้องคกเงินมารับ3 0 0พัน0 0บาทเรื่องจุกจิกเออยอะแยะ แต่ข้าราชการไม่ต้องถึงระดับนายอำเภอหรอกครับแค่ระดับ5ระดับ6นี่ถ้าออกไปในพื้นที่ไปนั่งกินนี่แทบที่จะไม่ได้จ่ายเงินเลยเจ้านายมาเอาไม่คิดเงินถ้านายอำเภอไปหรือประหลัดอำเภอไปนี่โอ้ยนายมาไม่ต้องจ่ายเงินมีคนมาจ่ายให้มีมีแต่เอามีแต่เอา คนเหล่านี้ไม่เคยที่จะจ่ายให้กับสังคมเลยมีแต่ดูดเอาโพกกระซับดูดเอาทรัพย์ของสังคมไปไปปนเปื้อตัวเองนี่คือความเวลวร้ายที่ระบบราชการมันสร้างขึ้นมันฝังลากลึกจนประเทศไทยนี่กลายเป็นคนที่สู้ผอมจากการคอร์รัปชันของข้าราชการและผมบอกท่านที่ครบทั้งหลายเลยครับน้าการเมืองมันโกงไม่ได้หรอกถ้าข้าราชการไม่ทำให้มัน เพราะมันไม่มีอำนาจที่จะไปเซ็นไม่มีอำนาจที่จะตั้งเรื่องไม่มีอำนาจที่จะทรงเรื่องไม่มีอำนาจที่จะอนุมัติมีแต่ข้าราชการทั้งหมดถ้านักการเมืองจะโกงก็คือตามน้ําเขาข้าราชการเอามาให้ถ้าราชการไม่เอาไปป้อนใส่ปากนักการเมืองมันก็ไม่ได้กินอันนี้เรื่องจริงเราอย่าหนีเรื่องนี้ดังนั้นคนที่คอร์รัปชันมากที่สุดก็คือระบบราชการไทย อย่าไปหลงประเด็นตรงนี้ครับท่านรู้อยู่แล้วท่านเห็นอยู่แล้วในสภาพชีวิตของท่านคอรัปชันกันตั้งแต่ตั้งดานจับหมวกกันน็อกนู่นแหละคอรัปชันกันตั้งแต่ไปติดต่อที่ที่ดินถ้าต้องการเร็วก็เนบเข้าไปพันหนึง่งรับรองเร็วทุกหน่วยงานมันเกิดการคอรัปชันอย่างมากแต่เราหลงประเด็นเพราะ ตัวคอร์รัปชันมากที่สุดของประเทศนี้ก็คือราชการคือข้าราชการเป็นตัวที่ฉุดประเทศไทยให้ล้าหลังและก็จมลึกเข้าไปในหุ่มเหวของความล่มสลายไอ้นักการเมืองก็แค่มาอยู่ในช่วงปลายของการคอร์รัปชันนี่คือสิ่งที่มันดำรงอยู่ในประเทศนี้และมันเข้มแข็งเข้มแข็งขึ้นเมื่อพลเอกประยุทธ มาเป็นนายกรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์ก็ต้องการให้รัฐราชการนี้ค้ำบัลลังก์ตัวเองให้ตัวเองมีอำนาจต่อไปตัวเองก็เป็นข้าราชการมาก็รู้ว่าระบบการทุจริตเป็นอย่างไรเห็นไหมครับอย่างอภิปรายในสภาเนี่ยซื้อเสื้อข้างนอกตัวละร้อยบาทแต่ถ้าข้าราชการซื้อ เนื้อผ้าเดียวกันคุณภาพเดียวกันซื้อ200ซื้อร้อเห็นไหมครับมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นความจริงดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั่นคือการร้างระบบราชการแบบนี้ให้มันสิ้นไปและตัวคอร์รัปชันที่มากที่สุดคือการปกครองส่วนภูมิภาคผมบอกท่านเลยครับ เสริมให้รู้ว่าที่ประเทศไทยมีปัญหาล้าหลังไม่พัฒนาการคอร์รัปชันพุ่งสูงไล่เสรีภาพไล่เสรถรรภาพนีเพราะการปกครองส่วนภูมิมภาคซึ่งประเทศที่จเจริญแล้วมีการปกครองแบบไทยเลยมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ไว่าจะเป็นญี่ปุ่นอังกฤษหรือประเทศอื่นๆที่เขาจเจริญน,นั้น เขาไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาคเขามีแต่การปกครองส่วนกลางและการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีที่รัฐบาลจะตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดนั้นๆนายกรรฐมตีก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตนั้นๆข้าราชการจาก ภูมิภาคไม่ต้องมีมีแต่โอนเข้ามาอยู่ในท้องถิ่นอย่างน้อยผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งก็ยึดโยงกับประชาชนจากความนิยมของประชาชนก็ต้องไปสั่งการข้าราชการที่อยู่ใต้ปกครองของท้องถิ่นให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุดท่านเห็นไหมครับข้าราชการส่วนภูมิภาคไม่เห็นหัวประชาชนเพราะผู้ที่ ชีพเป็นชี้ตายเรื่องความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของเขานั้นไม่ใช่ประชาชนแต่มันคือเจ้านายของเขาที่กระทรวงพวกประหลัดกระทรวงอาิบดีเลิกครับต้องยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคผมบอกถ้ายกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคได้ประเทศไทยจะถีบตัวขึ้นจากเป็ดง่อยจากความล้มเหลวในอาเซียนประเทศล่าหลังในอาเซียนในปัจจุบันนี้ จะกลายเป็นประเทศที่ชั้นนำในเอเชียเราจะหนีไม่ไกลจากเกาหลีเราจะแซงเวียดนามเราจะแซงทั้งหมดเพราะคนไทยมีศักยภาพอยู่แล้วแต่ถูกกดทับจากระบบราชการที่ล้าหลังโดยเฉพาะขาาาา้าราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเราต้องยกเลิกท่านต้องไปผลักดันภาคการเมืองถ้าภาคการเมืองไหนไม่มีนโยบายในการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค แสดงว่าพรรคการเมืองนั้นล่าหลังมันต้องการแค่สืบทอดอำนาจของระบอบเผด็จการประยุทธ์แล้วก็สแสวงหาผลประโยชน์จากราชการที่เอาเงินทุจริตคอร์รัปชันมาป้อนใส่ปากนักการเมืองถ้าหากยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคแล้วท่านครับท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของประเทศนี้ท่านจะไม่เห็นเลยว่ามีประชาชนที่ทุกข์ยาก ต้องเก็บขวดขายข้าวไม่มีกอกหม้อเรื่องเหล่านี้แทบจะหายไปหมดเพราะนักการเมืองในระดับท้องถิน่นเขาจะไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเพราะมันกระทบกับความนิยมของเขาเขาถูกชี้หน้าจากประชาชนว่าไม่รับผิดชอบ เขาถูกชี้หน้าว่าเลือกตั้งไปแล้วทำงานไม่มีประสิทธิภาพเขาถูกฝ่ายตรงข้ามเขาถูกคู่แข่งตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเขาจึงต้องทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้รับความนิยมและได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจุดเชื่อมโยงมีอยู่แค่นี้ครับประเทศที่จเจริญแล้วจึงทำให้คนในท้องถิ่นนั้นมันได้รับการดูแลจาก การเมืองเพราะการเมืองต้องการชนะการเมืองต้องดูแลการเมืองต้องเอาใจใส่แต่ข้าราชการส่วนภูมิภาคของเราเขาจะมาสนใจอะไรครับเพราะประชาชนไม่มีผลต่อความเจริญเติบโตอำน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ของเขานู่นเจ้านายเขาผู้ว่าเอาใจประหลัดเอาใจอธิบดีไม่สนใจประชาชนแต่ถ้าหากผู้ว่ามาจาก,การเลือกตั้งสิครับประชาชนในจังหวัดนั้น,น,นเดือดร้อนไม่ได้เลย ย้ายตำรวจเข้ามาสังกัดจังหวัดให้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งคุมตำรวจสิครับโรงพักไหนมีบอ่อนมีซ่องโรงพักไหนปล่อยให้มีอบายมุขขายยาบ้าเนี่ประชาชนร้องเรียนผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งนั่งไม่ติดครับต้องสั่งการต้องแก้ไขต้องแก้ไขเพราะมันเกี่ยวกับความนิยมเกี่ยวกับความเชื่อมัน่นและเกี่ยวกับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่คือสิ่งที่ มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถ้าระบบนี้มันจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดเท,ท่าที่จะมากได้แต่ถ้าเป็นระบบแบบไทยผมบอกท่านที่รบทั้งหลายครับข้าราชการไม่มีวันเห็นหัวประชาชนเพราะประชาชนไม่ใช่เจ้านายเขาเขาเอาใจเจ้านายเขานี่คือสิ่งที่มันทำให้ประเทศไทยล่าหลังผมจึงบอกท่านทั้งหลายครับวันนี้ผมอยากผลักดันนะมีพรรคการเมือง หลายภาคที่กําลังคิดเรื่องการยกเลิกการปรกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยยกเลิกเถอะครับขอเถอะเราควรจะไปเป็นแบบญี่ปุ่นเราควรจะไปเป็นแบบอังกฤษเราควรจะเป็นแบบเบียนเยี่ยมเราควรจะเป็นแบบเนเธอร์แลนด์หรือสวีเดนเพื่อให้รัฐของเรากลายเป็นรัฐสวัสดิการได้ เราจะถูกพวกข้าราชการส่วนภูมิภาคที่สูบเลือดสูบเนื้อเราอยู่โดยไม่ได้เห็นหัวประชาชนเพราะประชาชนไม่ใช่เจ้านายของเขาเนี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องผลักดันครับผมเคยพูดไว้แล้วว่าการเอาชนะ,ะเผด็จการได้ประชาชนต้องรู้ประชาชนต้องมีความคิดเผด็จการจะทําให้ประชาชนโง่ประชาชนจะต้องถูกมอมเมาด้วยอํานาจเงินของเผด,เด็จการเผด็จการจะ รักษาการซื้อเสียงไว้ให้ยาวนานที่สุดเพราะยิ่งมีการซื้อเสียงมากเท่าไหร่เผด็จการยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นเพราะเขาไม่ต้องการให้คนมีความคิดเขาไม่ต้องการให้นักการเมืองนี่ฉลาดเขาไม่ต้องการให้นักการเมืองนี่มาเปลี่ยนแปลงสังคมเขาต้องการให้นักการเมืองนี่หาผลประโยชน์ไปซื้อเสียงไปคอร์รัปชันไปซื้อเสียงไปคอร์รัปชัน นี่คือสิ่งที่ระบบะเผด็จการที่ปกครองประเทศไทยมาอย่างยาวนานต้องการนี่คือเรื่องจริงครับถ้าเราไม่เอาความจริงมาพูดเราก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาตัวบุคคลแต่เป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างและระบบการปกครองพร้อมกับระบบการปกครอง ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องระบอบการปกครองระบบการปกครองและโครงสร้างอำนาจในการปกครองได้ประเทศไทยจะหลุดพ้นอย่ามาพูดครับเราต้องหลุดพ้นจากกับดัก,กลายได้มันจะหลุดพ้นได้ยังไงก็เมื่อระบบมันเป็นแบบระบบเดิมๆมันยังโกดขี่มันยังกักขังมันยังเอากลาครอบอยู่มันจะหลุดพ้นได้ยังไงครับถ้าไม่ทลายระบบโครงสร้างอำนาจรัฐ ไม่ทลายระบอบก,การปกครองที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนระบบก,การปกครองที่ผูกขาดอย่างนี้ไม่มีทางเลยที่คนไทยจะลืมตาอ้าปากได้เราก็จะกลายเป็นแค่วัตถุเป็นเครื่องจักรในการผลิตโภกทรัพย์ผลิตเงินผลิตความร่ํารวยให้กับผู้ปกครองให้กับเผด็จการให้กับเจ้าสัวทั้งหลายนี่คือสิ่งที่มันดํารงอยู่ ดังนั้นในการที่จะพูดคุยกันในอนาคตผมก็จะเสริมว่าสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้มีอะไรบ้างแล้วท่านทั้งหลายก็ช่วยกันไปผลักดันนะครับไม่มีใครสามารถทำคนเดียวได้หรอกถ้าผมพูดไม่ถูกท่านก็แย้งมาผมก็จะรับความคิดเห็นแย้งของท่านไปแล้วก็เอาไปปรับปรุงถ้าเห็นว่าผมพูดถูก ท่านก็เผยแพร่ต่อไปทําให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้เราคนไทยทั้ง67 6 8ล้านคนต้องหลุดพ้นไปด้วยกันหลุดพ้นจากกับดักที่ระบอบเผด็จการกําลังทําอยู่และเชื่อแน่ว่าถ้าเราร่วมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่มีเผด็จการตนใดไม่มีเผด็จการผู้ใดสามารถที่จะขวางทางเจริญ ของประชาชนและประเทศชาติได้นี่คือสิ่งที่ผมเรียนกับท่านไว้นะครับก็เป็นประเด็นสุดท้ายของการไลฟ์วันนี้ก็คือว่ารัฐธรรมนูญจะไม่มีวันได้รับการแก้ไขหากประยุทธ์และเครือข่ายเผด็จการของพลเอกประยุทธ์ยังมีอำนาจปกครองประเทศนี้อยู่ผมไทยกรอนขอ ลาท่านที่ครบทั้งหลายไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและตรงมุ่งมั่นในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับเราจะรอดพ้นไปด้วยกันในสถานการณ์นี้สิ่งสำคัญที่สุดคือให้กำลังใจซึ่งกันและกันวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Yeah. <small> หากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากกูกเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม ดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์สรองปลดสาแสงร่างร่างเข้มคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายโงดงา

อาทิตย์ยังมีเพะทันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมี กายายงดที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ฐางกรดสาดแสงร่างกราาค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทย ชทอแสงประกายงดงามคู่กัน